เพื่อนๆวันนี้ก็ได้เวลาเก็บผลผลิตจากการปลูกมะเขือเทศของเราแล้วค่ะวันนี้เราก็จะเก็บมะเขือเทศที่เราปลูกไว้ค่ะได้เยอะเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บไปเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วค่ะเพื่อนๆก็จะไม่รอดแล้วค่ะก็จะต้องเก็บไปละก็เดี๋ยวให้เขาสุกด้วยธรรมชาติด้วยแล้วก็บางส่วนนี้อันนี้น้ำอันนี้เริ่มแตกแล้วผิวเขาเริ่มแตกแล้วต้องรีบเก็บค่ะก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจเพราะว่าเราปลูกเองเราก็เก็บเองแล้วก็เราก็จะได้กินเองจ้าเนี่ยเยอะเลยค่ะเพื่อนๆเยอะมากเลยค่ะมะเขือเทศที่เราปลูกเองเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจปลูกมะเขือเทศได้กินอากาศหนาวใกล้เข้ามาแล้วค่ะก็คงไม่รอดค่ะก็ผิวเขาแตกหมดแล้วอันนี้ต้องรีบเก็บค่ะเพื่อนๆเอาไว้ไปทำสลัดเนาะอันนี้ถวายพระได้ทานได้แล้วก็แจกเพื่อนๆได้อันนี้ก็ต้องเก็บราคาไม่รอดแล้วจ้ะได้เยอะเลยผลผลิตของเราวันนี้เราปลูกเองเราเก็บเองอากาศหนาวเริ่มมาแล้วเข้าใจไม่รอดแล้วค่ะเพื่อนๆก็ต้องรีบเก็บเนาะเพราะว่าเขาจะไม่เหลือแล้วค่ะอากาศเย็นแล้วเดี๋ยวเราเก็บมะเขือเทศไปตำส้มตำเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ตำส้มตำให้พรุ่งนี้ไม่ได้ตำส้มตำแต่ว่าทำสลัดถวายพระได้ก็จะเก็บเขาไปบางส่วนที่แบบว่าสภาพเขาอาจจะผิวเขาแตกแล้วค่ะเพื่อนๆก็จะต้องรีบเก็บค่ะก็ดีใจที่สามารถปลูกได้ปีนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะแต่อย่างพวกนี้เราจะยังไม่เก็บเพราะว่าเขายังไม่สุกเต็มที่ต้องรอให้เขาเป็นก้นเป็นสีแดงๆก่อนถึงจะเก็บนี่ก็ตรงนี้ก็เก็บได้เก็บแล้วไม่รอแล้วจ้าเพราะว่าผิวแตกแล้วหนาวแล้วอันนี้ก็แตกแล้วสองลูกนี้ก็ใกล้เก็บได้แล้วค่ะเพื่อนๆก็จะรอให้เขาสีแดงอีกนิดนึงค่ะก็ถึงจะมาเก็บเพราะว่าอันนี้อาจจะเปรี้ยวอยู่อันนี้มะเขือเทศอันนี้ก็ยังเก็บไม่ได้เพราะว่ายังเขียวอยู่นี่เราไม่ได้ทำที่เขาให้เขาห้อยเขาก็จะร่วมเขาก็จะติดพื้นพอติดพื้นเขาก็จะแตกกับเพื่อนๆอันนี้ก็จะกินไม่ได้แล้วเสียดายจังเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูแลเขาพอสมควรตรงนี้ร่วมหมดแล้ว